กรณีที่ทางด้านคุณมีเรียนค่ะแฟนใหม่ของ DJ PK ได้ออกมาโพสต์งัดหลักฐานเด็ดเปิดโปงทางด้านสาวโยเกิร์ตณัฐชาอดีตภรรยาของ DJ PK ในทำนองที่ว่าตนค่ะพบหลักฐานการโอนเงินธุรกรรมที่ผิดปกติไปที่บัญชีของทางด้านสาวโยเกิร์ตพร้อมกับบอกว่าในการโอนเงินแต่ละครั้งเนี่ยเกือบครึ่งแสนเลยซึ่งได้มีการเปิดเผยสเตทเมนต์ของ DJ PKที่ได้มีการโอนเงินไปยังบัญชีของคุณโยเกิร์ตด้วยซึ่งพบว่าตอนนั้นค่ะมีเงินกว่า 500,000 บาทเข้าบัญชีของ DJ PK จากนั้นก็พบว่ามีการโอนไปที่บัญชีของคุณโยเกิร์ตมากกว่า 350,000 บาทซึ่งแต่ละครั้งก็จะเป็นการโอนเงินในจำนวน 49,999 บาทเนื่องจากว่ามันก็มีกำหนดค่ะให้โอนครั้งละไม่เกิน 50,000 บาทโดยที่ไม่ต้องสแกนหน้าอีกทั้งคุณมีเรียนยังได้โพสต์ภาพสลิปการโอนเงินพร้อมระบุว่า DJ PK มีการโอนเงินให้คุณโยเกิร์ตเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคมเดือนละ 100,000 บาททุกเดือนซึ่ง DJ PK และคุณโยเกิร์ตได้มีการแถลงข่าวเลิกกันไปในช่วงเดือนมีนาคมอีกทั้งค่ะคุณมีเรียนยังบอกว่าในวันที่ DJ PK เลิกกับทางด้านสาวโยเกิร์ตวันนั้น DJ PK มีเงินเหลือติดในบัญชีแค่ 5,000 กว่าบาทต้องไปยืมพี่ชายบ้างต้องไปยืมคุณแม่บ้างส่วนบัญชีบริษัทค่ะที่มีเงิน 1,700,000 บาทคุณมีเรียนก็บอกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนถือบัญชีและในวันนี้ก็หมดแล้วทุกบาทซึ่งหลังจากที่ทางด้านตัวคุณมีเรียนค่ะได้ออกมาโพสต์ปกป้องทางด้าน DJ PK ในครั้งนี้ก็บอกว่าเจ้าตัวนั้นโดนถล่มอย่างหนักเรียกได้ว่าโดนทัวร์ลงก็ไม่ผิดค่ะมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์บอกคุณมีเรียนว่าตอนนั้นเขาเป็นผัวเมียกันหากจะใช้เงินร่วมกันเนี่ยก็คงไม่แปลกออกตัวแรงประหนึ่งเป็นเมียเขาตั้งแต่วันนั้นล่าสุดค่ะคุณมีเรียนได้ออกมาเผยสาเหตุที่ปกป้อง DJ PK ในครั้งนี้ว่าครอบครัว DJ PK กับมีเรียนเนี่ยสงสัยว่าหลังหย่าทำไม DJ PK ไม่มีเงินใช้เลยทำงานมาตั้ง10ปีทำไมถึงไม่มีเงินบางวันก็มาขอคุณแม่มาขอพี่ชายทุกคนเพิ่งรู้ว่าบัญชีมีความผิดปกติซึ่งคุณมีเรียนก็บอกว่าเรื่องแบบนี้อย่าไปยอมจึงออกตัวว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้พอรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมและเมื่อคุณมีเรียนค่ะบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้เขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ดุมากซึ่ง DJ PK เองก็ไม่กล้ายุ่งจึงปล่อยให้เขาเนี่ยจัดการเพราะว่ามีเรียนทำธุรกิจจะรู้เรื่องพวกนี้ดีกว่า DJ PK และในส่วนพี่ชายของ DJ PKเนี่ยที่ไม่ออกมาปกป้องหรือเคลื่อนไหวใดๆเลยคุณมีเรียนก็บอกว่าพี่ชายเคยออกหน้าให้แต่ที่ไม่ตอบโต้เพราะโดนโจมตีค่อนข้างเยอะและตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ธรรมะเลยไม่อยากยุ่งเรื่องนี้และการออกมาแฉในครั้งนี้ค่ะคุณมีเรียนก็บอกว่า DJ PK และคุณมีเรียนยอมรับว่าทำใจจะต้องโดนทัวร์ลงอยู่แล้วแต่อยากเปิดเผยข้อมูลอีกด้านเพราะเขาโดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวแม้จะเงียบมานาน5เดือนและอยากออกมาปกป้องตัวเองในส่วนที่โดนกระทำบ้างก็เท่านั้นเองค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์